เฮ้ยเอาตู้นิ่งไม่ต้องจัดไม่ต้องจัดพักผ่อนครับพอนวันนี้วันหยุดอะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรีแลกซ์กันหน่อยพักผ่อนนะเก็บแรงเอาไว้พรุ่งนี้เราจะฝึกกันต่อทั้งหมดนั่งกันตาสบายคือถามจริงไม่เคยสั่งเลยถามจริงเคยสั่งขี้มูกเก็บกดแต่เด็กๆให้จ่าเท่งเอาอะไรมาที่ทั้งหมดจัดแถวเฮ้ยหมดจัดแถวเฮ้ยจัดเรียบร้อยแล้วจัดอะไรกันอะไรกันวุฒิวันทยาฮัทขอใจทุกคนที่ร่วมการฝึกไปอย่างดีวันนี้วันพักของพวกคุณผมจะไม่โกรธท่านทั้งหมดลูกแถวเอียครับจ่าเท่งครับผมวันนี้เอาแล้วโดนแล้วจ่าเท่งโดนแล้วผมต้องการให้คุณฝึกทหารเพิ่มเอาวันนี้วันหยุดนะครับท่านผมต้องการให้คุณฝึกทหารเพิ่มเฉพาะพลทหารดินปืนทำไมล่ะครับผมได้ข่าวว่าเขาเข้าไปโรงพยาบาลหลายวันผมกลัวร่างกายเขาจะไม่ฟิตเหมือนกับเพื่อนทหารคนอื่นๆแล้วผมยอมไม่ได้ที่จะมีคนที่อ่อนแออยู่ในความดูแลของผมคุณในฐานะครูฝึกคุณต้องดูแลเรื่องนี้แทนผมแต่ดินปืนเพื่อออกจากโรงพยาบาลน่าสงสารผมเหมือนกันนะครับเพราะเป็นวันหยุดนะครับผมและบังเอิญว่าผมมีธุระด้วยนะครับสองขั้นถ้าคุณฝึกพลทหารดินปืนหนักๆขอย้ำว่าหนักๆได้ครับผมแต่ขอเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับสามขั้นได้สามขั้นเลยนะครับลดสามขั้นถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผมครับปฏิบัติตามครับว่างครับผมวันนี้ว่างครับไอ้โอ่งปืนไอ้วันนี้ไปหาอะไรเย็นๆกินร้านลูกอมไหมจานองคือวันนี้ผมต้องขอตัวเพราะว่าผมต้องไปซ่อมในหลังคาที่โรงพยาบาลนะครับโอ้โหนี่ยืนโรงพยาบาลไม่ได้เลยไอ้ปืนฮะโถมันอะไรนักหนาวะตกลงไปไหมไอ้โอ่งจานองมันจะดีนะจ๊ะน้องลูกอมนี่เขายิ่งโกรธฉันอยู่ด้วยอ่ะผู้หญิงอะแป๊บเดียวโกรธง่ายหายเร็วเชื่อนี่จะไปหาอะไรกินที่ร้านน้องสาวของฉันหรือว่าพวกแกจะไปแทะลมน้องสาวของฉันกันแน่ดินปืนจ้าโหน่งนะกระฉันเนี่ยไม่เคยคิดแบบนั้นหรอกจ้าพี่ยอดอย่ามาพูดดีเป็นสีแก่ตัวไอโอ่งฉันรู้จักแกดีแกทำน้องสาวฉันเจ็บใจมาหลายครั้งแล้วนะและคราวเนี่ยฉันมันหลอกลวงอะไรน้องสาวของฉันอีกพูดอะไรกันน่ะนี่เขาหวังดีกับน้องแกนะเว้ยไม่มีใครคิดร้ายเลยเนี่ยฉันทราบดีครับจาโนโอ้เสียลมไปไอโอมันแสบมากเลยนะฮะมันทำอะไรล่ะมันทำน้องสาวฉันเนี่ยเจ็บใจมาหลายครั้งแล้วนะอย่าไปฟังมันคราวนี้จะมาหลอกอะไรน้องสาวของฉันอีกฮะว่าเรียกดินปืนครับจ่าเท่งฮะไอโอไม่หรอกวันนี้ผมต้องฝึกพลทหารดินปืนพิเศษวันนี้ครับใช่แต่ว่าหมอพิมพ์เขาบอกให้ผมไปคุมคนงานที่เขาจะมาซ่อมหลังคาที่โรงพยาบาลนะครับโอ้โหนี่เป็นที่มาของคำว่าหายใจลดทุกคอนะครับท่านไม่เป็นไรฉันหาคนที่รอบรู้คุมแทนทุกอย่างแล้วนายสนใจการฝึกอย่างนี้ก็พอเข้าใจไหมครับผมเข้าใจไหมเข้มแข็งครับผมเข้าใจแล้วครับโอ้ยิงคำรามเป็นเสือใช่ไหมอ
ใบหน้างามงามไม่หน้าตัวดำเลยแก้วตาพี่ยอดจ้าจ้าทำไรอ่ะคิดเงินอยู่จ้าตามอายุเลยนะเนี่ยฮาโออายุหวายฟันเป็นแมง22อายุเท่าไหร่ครับ21นี่หนวดได้หัดแว็กบ้างนะโอ้ยพี่ย้อนนี่มาอยู่ร้านนี่เลยวุ่นวายพี่เลยเอ๊ะจ่านี่สงสารไอ้ปืนจริงๆอ่ะเนี่ยฮะแล้วผบ.มาฟิตอะไรนักหนาก็ไม่รู้เนี่ยฮะนั่นน่ะสิจาโน่งนี่ฉันว่านะเดี๋ยวซื้อขนมไปฝากให้ดินปืนหน่อยดีกว่าไป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 กันแล้วเหรอคิดตังค์แล้วโอ้ยเออไปกันเลยเพราะมันเลอะเปียกโต๊ะเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาใจเอาหกทีครับจานงเฮียดิวิธีกระสุนผิดพลาดครับผมลูกอมเฮียดิเนี่ยออกไปจากร้านซะเอาเอาอะไรวะอะไรจานงลูกอมยังจะมีหน้ามาทำอีกไอ้องค์ของแกไม่ใช่หรือไงที่มาหลอกลวงน้องสาวของฉันจนน้องสาวของฉันเนี่ยอกสั่นขวัญเขวี้ยสั่นกระพือลูกอมจ๊ะน้องลูกอมจะทำแบบนี้เลยนะจะให้ฉันขอโทษอีกครั้งเนี่ยก็ได้แต่ว่าให้พวกเราสองคนเนี่ยเข้าไปนั่งในร้านเหมือนเดิมเถอะนะจ๊ะไม่ได้องค์เห็นเราเป็นตัวตลกหรือไงอ่ะพี่ยอดเปล่าเลยนะจ๊ะน้องลูกอมคือฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยอ่ะให้สาบานก็ได้จ้ะน้องลูกอมอย่าไปเชื่อมันลูกอมไอ้พวกเนี่ยมันโกหกมันหลอกลวงประชาชนมันปิ้นป้นสงครามเมื่อครั้งก่อนไอ้ยอดปิดปากชะโคกนี่พูดอะไรนักหนาเนี่ยเออนี่ลูกอมฟังจานโอให้ดีนะไอ้อมมันไม่ได้ตั้งใจหลอกลูกอมใช่จ้ะนะและอีกอย่างนึงฟังให้ดีเลยจานโอเนี่ยก็ไม่ได้รู้เห็นเป็นใจไม่รู้เรื่องด้วยจานโอลุกขึ้นมาเลยนะลุกขึ้นมาเลยมีหน้ามาพูดอย่างนี้ได้ไงคราวที่แล้วตอนให้กิฟต์อะจานโอก็รู้เห็นเป็นใจด้วยฉันบอกกับแกแล้วไงไอ้อมอย่ามาคิดจุ๊บเบ๊โอ้จะดูหรือจะตลกไงฮะไอ้ยอดนี่จ้าเราทำเป็นไงกันดีอะโอ้ฉันก็เตือนแกตั้งแต่ทีแรกแล้วไอ้องฮะตอนแรกทำไมไม่บอกเขาไปว่าแกเป็นคนให้กิฟต์ไม่ใช่ปืนเรื่องไปใหญ่แล้วไอ้นี่อีกคนนึงอะไรนักหนาก็ไม่รู้ซื้อกินไม่หมดก้อนกินไม่ได้มันเป็นครูไปไปไอ้องกลับกลับเลยเหรอตกลงจะให้นั่งไหมเนี่ยไม่ไอ้ยอดให้นั่งไหมถ้าเป็นที่สงครามภูเขาภูไตรบะละก็อาบหน้าท่าแล้วเล่านิทานให้น้องฟังบ้าไหมเนี่ยไอ้องกับกลับไปละจ้าเจ็ดสิบแปดยี่สิบสองเอ้ยเอ้ยเอ้ยสิบแปดจะมายี่สิบสองได้ไงอ้าวจะเท่งผมนับในใจครับมันข้ามนับไปแล้วว่ามีเหรอมีครับทำต่อยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบเก้าเฮ้ยครับอันนี้รักไก่เห็นเลยเนี่ยแกเนี่ยฮะโหจ่าผมไม่รักไก่นะครับแล้วไก่รักอะไรรักหมอพิมพ์ครับจ่ายังมีอารมณ์เหรอนี่อธิบายต่อสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าหนึ่งร้อยครบหนึ่งร้อยแล้วครับจ่าเท่งไม่ไหววะร้อยล้านจริงครับจ่าพักก่อนกันนะวันหยุดก็ไม่ได้หยุดเออเวรกรรมต้องมาฝึกอีกชีวิตแล้ววันไหนจะได้หยุดตัวเนี่ยเหรอโอ้ยโถเหนื่อยขนาดนี้ก็ไปพักไปจ่าเท่งเออไปพักไอ้ปืนเฮ้ยครับผมผมบอกจ่าเท่งว่ายังไงฝึกหนักก็เข้าใจแล้วนี่
แล้วทำไมมันยังนั่งเล่นสบายอารมณ์อยู่เลยโอ้ท่านบอครับก่อนท่านบอจะมาเลยนะครับผมมันวิ่งรอบสนาม70รอบวิดพื้นอีก50ครั้งแทงปลาไหลอีก70ตัวกระโดดช่วยอีก50ทีนะครับแล้วยังไงหนักแล้วเหรอแบบนี้ผมทำเป็นปกติทุกวันมันทำเยอะเอาออกจากโรงพยาบาลมาแล้วครับท่านหรือจะตายซะนี่ให้มันตายไปจะได้ไม่ต้องมาอยู่กับหลานสาวผม อะไรนะเอาไปผมจะมาบอกจ่าเท่งว่าผมจะออกไปข้างนอกจ่าเท่งต้องฝึกให้หนักๆไม่อย่างนั้นจ่าเท่งจะโดนเองและคนที่จะคุมจ่าเท่งฝึกไม่ใช่ใครที่ไหนผมเองผมจะฝึกจ่าเท่งด้วยมือของผมเองจำไว้โอ้จะมาขู่อะไรขนาดนี้เออไอ้ปืนเองมาทำอะไรให้ท่านผบ.เขาโกรธเลยฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะครับขู่เป็นเสือใช่ไหมออกวิ่งรอบสนาม10รอบปฏิบัติเอาอย่าจะแทงเออน่ะไป10รอบปฏิบัติ10รอบเลยครับเออไปเอ้ยปืนปืนคนจะหายสองคนปืนพาเพื่อนไปเรือนพยาบาลวันนี้เรือนพยาบาลมันปิดคนแล้วก็พาเขาไปโรงพยาบาลดีครับครับจ้าครับครับผมแล้วมันไปจำท่านผบ.มาแน่เลยเหรอดุขึ้นยศร่วงใช่นี่เอ็มลูกเอ้าคุณลุงลุงซื้อมาฝากโอ้ยขอบคุณค่ะไม่เป็นไรหรอกแล้วเป็นไงทำงานที่นี่เป็นยังไงบ้างอ่ะฮะพอดียุ่งๆอยู่ก็เลยไม่ได้แวะมาเยี่ยมอ๋อก็ที่นี่ก็ดีค่ะทุกคนน่ารักมากแล้วก็ดูแลพิมพ์ดีมากเลยค่ะดูแลหมอพิมพ์ดีมากและดูแลทุกเรื่องเนี่ยสงสัยคนจะเป็นแค่บางคนละมั้งคะใครอุ้ยโซมิงเขาพูดเล่นนะคะเขาขี้แซวอะค่ะคุณลุงนี่สมหญิงค่ะเป็นพยาบาลประจำโรงพยาบาลค่ะสวัสดีค่ะพอเจ็บคอเหรอคะคุณลุงคะอันนี้ผอ.ลำเภาค่ะเป็นผอ.ประจำโรงพยาบาลนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าแต่ว่าผบ.เนี่ยเป็นญาติกับหมอพิมพ์แหมยกกลมจังเลยนะคะก็ไม่ได้กลมเด็กกลมอะไรหรอกครับคือว่าผมย้ายมานี่เพราะว่าเจ้าหลานคนนี้แหละอ้าวแต่พอดีมันงานยุ่งๆอยู่ก็เลยไม่ได้มาหาตั้งแต่แรกค่ะทุกคนน่ารักมากค่ะน่ารักมากโอ้ดูปืนด้วยดิดูปืนด้วยปืนคุณเห็นปืนเป็นปืนอะไรอ่ะโอ้คุณเห็นปืนใครนะคะให้เลยตายแล้วเตียงเลยทำไงดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสองหญิงเอารองเท้าคุณเห็นปืนออกก่อนเลยอย่าสกปรกน้ำความสะอาดเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวดูแลเรื่องสุขภาพคุณเห็นปืนก่อนนะคะมันลำพังสิคะสองหญิงเดี๋ยวถอดเสื้อออกนะถอดเสื้อแล้วก็เดี๋ยวถอดรองเท้าออกจ่าเท่งโอเคครับเดินปืนเป็นไรเดินปืนเป็นทหารอย่าตลกกับผมจ่าเท่งโอ้ก็ท่านสั่งให้ฝึกหนักๆไงมันก็เลยน็อกมาเลยเนี่ยโอ้ยฉันรู้แล้วแล้วทำไมถึงไม่พาไปเรือนพยาบาลเออแล้วทำไมไม่พาไปเรือนพยาบาลอ่ะก็บอกว่าเรือนพยาบาลมันปิดคุณเรื่องอะไรจ๋าเออผมก็พาขับรถจิ๊บมารถจิ๊บก็มายางแตกเองก็ต้องแบกกันมาจากไอ้ร้านขนมมาที่นี่เนี่ยเหนื่อยเนี่ยคนเหนื่อยทำอะไรก็ได้นะหมอลำเภาคะไม่มีไข้ค่ะสงสัยคงเหนื่อยเกินไปได้พักสักหน่อยก็คงหายค่ะพลทหารดินปืนตายหรือยังโอ้ย
ยังไม่ตายครับผบ.ยังพอไหวครับดีจ่าเท่งพากลับค่ายไปฝึกต่อมันจะไหวแล้วครับท่านครับเดี๋ยวจะตายซะนะครับผบ.คะดิฉันคิดว่าพะเพลาหน่อยดีกว่านะคะคนไข้เพิ่งฟื้นแบบนี้ถ้าออกกำลังกายหนักเนี่ยมันจะไม่ดีนะคะคุณเป็นหมอจะรู้ได้ยังไงคุณไม่ใช่ทหารเป็นทหารต้องเชื่อฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัดผมสายเขาไปตายเพื่อชาติเขาก็ต้องไปเขาบอกว่าไหวผมก็ต้องฝึกเขาผมไม่อยากเป็นทหารครับผมอ่อนแอเด็ดขาดจ่าเท่งครับพาดิเงินกับใครไปฝึกต่อเรียบง่ายอย่างนี้ชึกไปเอาไปไอ้ลงน้องไปก็ไปแบบค่อยๆค่ะนายไหวไหมคุณเดินปืนอะไรกันเนี่ยเดินออกลงปานแป๊บเดียวเลยครับผมล้มพับไปเลยครับผบ.คะเรื่องของการฝึกนี่นะคะมันก็ต้องควบคู่ไปเรื่องของสุขภาพร่างกายเหมือนกันทุกคนพับมีน้ำเกลือทุกคนโอ้มีของขวัญมาให้น้องลูกอมนะจ๊ะ